วันพรุ่งนี้นะฮะจะมีฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับการเจอทีม TOTSC ที่สนาม SCG Stadium นะฮะต้องบอกว่าการเจอคู่แข่งด่านต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นงานยากของเราพอสมควรนะครับเพราะว่าการผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เจอทีมไหนก็ถือว่ายากอยู่แล้วล่ะครับแต่ที่สำคัญฮะเรามาเจอทีม TOTSC ในช่วงที่เป็นทีมที่แพ้ใครยากจริงๆซีซั่นนี้นะครับ TOT ดีกว่าซีซั่นก่อนเยอะเลยล่ะครับโค้ชสมชายทำทีมดีมากๆฮะการออกมาเยือนสนาม SCG Stadium เนี่ยเขามีโจทย์ที่ง่ายด้วยล่ะครับก็คือต้องมารักษาสกอร์0-0หรือเสมอให้ได้มากที่สุดหรือแพ้ให้น้อยที่สุดเพื่อไปลุ้นที่บ้านของเขาในเกมถัดไปและในส่วนตัวผู้เล่นของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเนี่ยก็เดาใจยอกก้ายากเป็นกันนะครับว่ากุนซือจอมเก่งของเราจะโรเตชันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเกมมวยที่ไทยคม FA Cup ที่เจอนครราชสีมานะครับยอกก้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมมากสักเท่าไหร่นะฮะและเป้าหมายของทีมของเราในปีนี้คือเอาทุกถ้วยด้วยแหละครับก็เดาใจคุณซื้อคนนี้ยากพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งที่ผลงานของทีมดีทะลุติดเพดานรวมไปถึงยังไม่แพ้ใครนั้นก็ต้องยกให้กับมันสมองของคุณซื้อยอกก้าคนนี้แหละครับแกมีแผนอยู่ในใจแกมีแทคติกเทคนิคเฉพาะตัวเยอะแยะนะฮะที่ทำให้เราเป็นทีมที่ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับฉะนั้นไว้ใจยอกก้าได้เลยล่ะครับเกมวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมชุดไหนลงมาเล่นนะครับก็น่าจะเป็นทีมที่เล่นสนุกเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลังจากเราเล่นไทยลีกคนที่เราเล่นกับBG นะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยสมรรถภาพกลับมาแล้วรอโอกาสนะครับสิ่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่ทางเฮดโค้ชเองเนี่ยนะครับได้ทำงานกับเรามา 5-6 เดือนเนี่ยเห็นศักยภาพของทีมแล้วก็มีผู้เล่นที่เยอะมากพอที่จะทำให้การโรเตชันการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยทำได้แบบไม่แตกต่างกับทีมหลักเลยนะครับดังนั้นแบบนี้ผมคิดว่าทางเฮดโค้ชเองก็คงจะผสมผสานระหว่างผู้เล่นที่เป็นตัวหลักกับผู้เล่นที่รอโอกาสนะครับซึ่งผมบอกว่าทางTOTเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ผลงานก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าศักยภาพของทีมเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บชัยในบ้านแล้วก็หลังจากนั้นไปเล่นไง TOT เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยคือเราตั้งเป้าแล้วได้มีการพูดคุยกันกับกลุ่มสตาฟเมื่อวานกับผู้เล่นนะครับว่าเราเน้นทุกถ้วยนะครับเย้าเยือนทำให้เล่นลำบากไหมครับกดดันตัวเราเองฮะว่าในบ้านต้องชนะแล้วต้องยิงสกอร์ให้ตุนไปด้วยครับก็คงไปตามลักษณะของเกมนะครับว่าถ้าเกิดว่าจังหวะจบเราดีเนี่ยเหมือนทุกครั้งเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องตุนไว้หน่อยนะครับอย่างน้อยคือเป็นการเซฟแต่ถ้าเกิดเล่นในบ้านเนี่ยผมคิดว่าในลีกในแต่ละปีเนี่ยมันจะต้องมีแมตช์ที่เราพลาดแต่เราคิดว่าถ้าเราเตรียมตัวดีโอกาสพลาดเราค่อนข้างน้อยครับชุดเล็กชุดใหญ่ไม่ต่างกันทุกคนทดแทนกันได้หมดใช่ไหมครับครับผมคิดว่าการเปอร์เซ็นต์ในการครองบอลของเราดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยตัวสร้างสรรค์เกมเราเนี่ยจะมีผู้เล่นหลักหรือว่าผู้เล่นที่มีจังหวะคิลเลอร์พาสในจังหวะของการสร้างโอกาสในการทำประตูเนี่ยตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวที่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะครับก็ TOT เป็นทีมที่ดีครับเราก็เล่นตามแทคติกของเราครับก็พรุ่งนี้ก็มั่นใจครับว่าเราจะผ่านเข้ารอบได้ก็เราต้องรัดกุมแล้วก็ยิงประตูในบ้านให้ได้ครับแล้วก็ไม่เสียประตูครับจำเป็นต้อง1หรือ2ลูกฮะก็ถ้าเกิดยิงได้ก็ยิงให้มันตุนไว้ก่อนดีกว่าครับไม่หนักใจนะเล่นในบ้านก็ไม่ครับก็ต้องการเสียงเชียร์เยอะครับคนในโมเมนต์ฮะเป็นเก่าที่เคยอยู่TOT ซีซั่นนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยซีซั่นนี้เขาเพิ่มนักเตะเยอะขึ้นมาเขามีนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนนะครับครับผลงานของเขาถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอยู่ครึ่งบนของอันดับใช่ปีที่แล้วเขาก็หนีตกชั้นแต่ว่าปีนี้เขาก็อยู่ครึ่งนึงของเมทเคยบอกว่าโค้ชสมชายซับเพิ่มเนี่ยเป็นโค้ชชาวไทยที่เก่งอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับใช่คุณได้เคยบอกพี่คุณได้จำได้เป็นโค้ชคนหนึ่งที่เก่งมากแทคติกดีครับถึงตัวจะเป็นรองแต่เขาก็ใช้แทคติกมาช่วยใช่เขาใช้แทคติกที่ดีอะก็คือแบบเขารับก็โทษรับก็โทษเขาก็เป็นโค้ชที่แบบฉลาดมากแล้วฟุตบอลโตโยต้าลีกครับที่จะเจอกันพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับก็
เราก็มีสิทธิ์ชนะถ้าแต่ว่ามีสิทธิ์ชนะมันก็มีแต่ว่าเราต้องแบบเต็มที่อ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นทีโอทีที่เขารู้จักพี่ที่แล้วไม่ใช่ปีนี้เขาก็เสริมมาหลายคนอ่ะปีนี้เขามีทีมที่ดีอ่ะดีมากครับแล้วเตะเย้าเยือนแบบนี้คิดว่ายังไงฮะเกมในบ้านเราต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดผมว่านะถ้าเราอยากเข้ารอบเนี่ยเราต้องชนะที่นี่ห่างกันตั้งประมาณ 2-3 ลูกจะดีอยู่กับเด็กเก่า TOT นะครับครับนานหรือยังก็ประมาณ2ปีครับครับผมก็คือสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นไทยลีกก็คืออาทิตย์ดาวสว่างนี่แหละครับตอนนั้นเล่นอายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับ16ปีใช่ครับ TOT เป็นไงบ้างในปีนี้เท่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ปีนี้เป็นทีมที่ดีนะครับดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่ามีการเสริมนักเตะแล้วก็เหมือนว่านักเตะทุกคนจะเข้าขากันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วครับครับแนวรุกอันตรายนะใช่ครับแรกโดนตะกิดดีพร้อมยิงเข้าไปด้วยใช่ครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับกับเกมเย้าเยือนแบบนี้แบ็คมองยังไงครับเกมแรกต้องเล่นยังไงก็คือเกมแรกผมคิดว่าน่าจะเก็บชัยชนะให้ได้เพราะว่าเกม2ก็เหมือนจะเป็นงานง่ายกับสำหรับเราเหมือนกันครับถ้าเกมแรกชนะต้องสกอร์ด้วยนะต้องสกอร์ต้องมีผลไหมก็มีผลนะครับสกอร์ต้องคือว่าถ้าทำได้ก็ทำครับต้องยิงให้ได้ยิงให้ได้เยอะที่สุดอะครับก็นักเตะทุกคนก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าอยากเล่นอยากโชว์ผลงานให้ดีแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับชุดใหญ่แต่ก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเกมจะอึดอัดไหมครับเพราะเขาต้องมารับเน้นสกอร์ศูนย์ศูนย์กลับบ้านก็แน่อึดอัดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างโรเตชันด้วยใช่ครับคิดว่าเตะที่นี่นะครับที่กองเชียร์เยอะๆอย่างเงี้ยเราได้แต่ชนะใช่ครับไม่เคยเชิญชวนกองเชียร์เชิญชวนไหนบ้างก็ฝากแฟนบอล TOT แล้วก็เมืองทองชวนใช่ชวนก็พอดีเวลาเป็นเวลาเลิกงานพอดีก็ให้มาดูกันเยอะๆครับเพื่อให้มาเป็นกำลังใจให้นักเตะครับยังไงก็ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์กองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยนะครับใครว่างก็ไปให้กำลังใจนักเตะของเราที่สนามกันเยอะๆนะครับที่สำคัญเตะช่วงเวลา 1:45 นาทีด้วยนะฮะใครที่เลิกงานแล้วก็ยังพอมีเวลาในการที่จะฝ่ารถติดเข้ามาชมเกมการแข่งขันที่สนามแบบสดๆได้ยังไงก็เชิญชวนด้วยนะครับเกมนี้คุณอาจจะเห็นผู้เล่นตัวจริง11คนจากชุดใหญ่หรือถ้าไม่ใช่ชุดใหญ่ก็เป็นยังเพลเยอร์ยังไงก็ยังดูน่าสนใจอยู่ดีครับมากันเยอะนะครับ